ครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันบรรเทาสาธารณภัย2561จัดขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2561ณศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถการช่วยเหลือผู้ป่วยด้านการแพทย์การช่วยเหลือเหตุอัคคีภัยและการช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยมีอาสาร่วมด้วยช่วยกันเข้าร่วมโครงการ90นายเช้ามืดของวันที่29มิถุนายน2561อาสาร่วมด้วยช่วยกันทยอยมาขึ้นรถบัสที่ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันออกเดินทางสู่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อเดินทางมาถึงเวลา 10:00 นพันเอกสันทัชชำนาญเวทผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมจากนั้นอาสาได้แบ่งกันเป็น4กลุ่มเข้าห้องเรียนรวมรับฟังการบรรยายจากพันเอกเทียนทัศน์พาม่วงเลี่ยมรองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารวมถึงการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีช่วงบ่ายอาสาร่วมด้วยช่วยกันลงฝึกภาคสนามเข้ารับการอบรม4ฐานปฏิบัติการฐานแรกการช่วยชีวิตด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติฐานที่2เงื่อนเชือกช่วยชีวิตฐานที่3การนำส่งผู้ประสบภัยจากที่สูงและฐานที่4เครื่องมือการค้นหาและช่วยชีวิตก่อนที่ช่วงหัวค่ำผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองและให้ทีมอาสาทยอยเข้าพักผ่อนเช้าวันที่30มิถุนายน2561อาสาร่วมด้วยช่วยกันร่วมออกกำลังกายฝึกระเบียบแถวและรับประทานอาหารเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนเข้ารับฟังบรรยายและฝึกภาคสนามช่วงบ่ายอาสาได้แบ่งกลุ่มเรียนรู้เทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้นการข้ามลำน้ำการลำเลียงผู้ประสบเหตุรวมถึงกิจกรรมปลูกต้นไม้ซึ่งแม้อากาศจะร้อนจัดแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกแต่อย่างใด1กรกฎาคม2561วันสุดท้ายของการฝึกอบรมอาสาปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและรับฟังการประเมินผลการฝึกอบรมจากนั้นเข้าสู่พิธีมอบใบประกาศนียบัตรพันเอกสันทัชชำนาญเวทผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยคุณอภิวัตรัตนนาคินผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกันพร้อมครูประจำศูนย์ฝึกมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาสาร่วมด้วยช่วยกันที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันบรรเทาสาธารณภัย2561เป็นรุ่นที่1และเป็นพลเรือนรุ่นแรกที่ได้เข้าฝึกอบรมก่อนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากล่าวปิดโครงการพร้อมบรรยากาศความประทับใจระหว่างอาสาร่วมด้วยช่วยกันกับชุดครูฝึกที่ได้ใช้เวลาฝึกอบรมด้วยกันนาน3วัน2คืนโครงการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันบรรเทาสาธารณภัย2561ช่วยเพิ่มศักยภาพพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับอาสาร่วมด้วยช่วยกันเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ประสานงานอย่างเป็นระบบสู่การช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด